นี่นะครับนี่คือเนื้อจระเข้นะครับน้องโอเคครับวันนี้อยู่กับผมพี่เสือมาแล้วผมก๊อฟครับผมเอฟครับผมเอฟครับโอเคครับน้องๆวันนี้เนี่ยเรามากันในเมนูเปิบพิสดารครับผมแค่ฟังชื่อก็อยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรคืออะไรฮะเนื้อจระเข้เนื้อจระเข้เอาเป็นว่านะครับวันนี้เนี่ยพี่เสือมีเมนูเปิบพิสดารครับผมครับก็คือเนื้อจระเข้ครับผมนี่โอ้โหดูดิแค่เห็นก็น่ากินแล้วอ่ะแต่ว่าทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมมีแฝดจระเข้เยอะเหมือนเหมือนเองจะตัวเล็กกว่าจระเข้นี่เหมือนป่ะได้อยู่ได้อยู่ไม่ตัวเหี้ยอยากรู้ว่าพวกน้องๆทุกคนเนี่ยเคยกินเนื้อจระเข้มั้ยในชีวิตนี้บ่เคยเคยกินมั้ยไม่เคยเคยกินมั้ยยังครับเคยกินมั้ยเคยจริงเหรอครับเป็นไงรสชาติมันก็จะออกแบบว่าเหนียวๆหน่อยมันๆหน่อยคืออะไรไข่ทอดพามแต่วันนี้เนี่ยเรามาแบบว่าแปลกกว่าเพื่อนเว้ยในยูทูบเบอร์ประเทศไทยยังไม่มีใครทําโอ้โหตบมือดิคิดได้เมื่อคืนเลยคิดได้ตอน 5:00 ไปซื้อของตอน 4:00 เดี๋ยวอะไรคิดได้ตอน 5:00 ไปซื้อของตอน 4:00 ซื้อของตอน 5:00 ไปคิดตอน 4:00 เออถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วทดสอบสติปัญญาวันนี้เนี่ยก็คือเมนูจระเข้ต้มโคครับผมแต่ทีนี้เว้ยเราจะเพิ่มความแซ่บเรียกน้ำลายแบบว่าเด็ดๆตามอีสานบ้านเราก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือศึกษามาแล้วก็คือไม่เห็นใครทำวันนี้ก็เลยจะมาทำเมนูจระเข้ต้มโคกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมถูกไหมครับผมคนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับน้องๆต่อไปเราไปดูกันเลยนะครับว่าวัตถุดิบสำหรับการทำเมนูนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมไปเนื้อจระเข้ครับน้ำโคกอายุโนโมโตะน้ำตาลปี๊บเกลือกระเทียมมะนาวแตงกวาพริกขี้หนูรากผักชีน้ำปลาโอเคครับสำหรับวัตถุดิบวันนี้เนี่ยก็คือง่ายๆเลยจระเข้ทำง่ายนะครับน้องๆไม่ยากสามารถทำตามได้ถ้าใครที่อยากแบบเปิบพิสดารก็ทำตามได้เพราะว่าง่ายแน่นอนนะครับดูพี่เสือให้ดีวนหลายรอบก็ได้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่เสือเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพี่เสือด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณครับขั้นตอนที่1เนี่ยเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะต้มมันยังไงไปครับผมโอเคครับน้องๆก่อนที่เราจะเอาเนื้อจระเข้ไปลงหม้อต้มนะครับพี่เสือก็จะเอาเนื้อเนี่ยมาแบ่งครึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็น่าจะแบ่งไว้ทำเมนูอื่นได้ด้วยนะครับน้องๆจะได้ดูว่าจระเข้มันทำได้กี่เมนูนะครับโอเคโอ้ดูดิครับล้างมันหน่อยนะจะทำอะไรเราก็ต้องล้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่เราจะเอาไปใช้นะฮะเราจะใช้เกลือโรยเลยครับประมาณว่าแก้ข่าวนิดนึงตอนนี้นะครับเราก็ตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วครับผมเนื้อจระเข้ใส่ไปนี่คือโค้งนะครับผมเทเลยเอาเทไปเลยนะครับก็คือเทให้ท่วมเนื้อจระเข้ไปเลยนะครับน้องๆแล้วเราก็จะมารอครับให้น้ำโค้กเนี่ยเถือดแห้งไปกับเนื้อจระเข้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็เคี่ยวจนมันแห้งแล้วนะครับสำหรับโค้กต่อไปเนี่ยพี่เสือจะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็เอามาจัดให้น้องๆดูว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนครับผมไปเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับผมเดี๋ยวพี่เสือจะลองชิมดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมอร่อยเฉยอ่ะยัดเข้ชิมสักนิดก็ยังดีชิมสักนิดก็ดีจี๊ดจ๊าดดีนะมะนาวสีสวนยัดเข้อร่อยเฉยอ่ะ ตอนนี้ครับจระเข้ต้มโคกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเย้โอ้โหมันแบบว่าน่ากินมากเลยนะครับ
มันหอมเหมือนว่ากลิ่นไอของโค้กที่โดนไฟอันร้อนลนเผาเรามาจัดจานกันดีกว่าน้องๆทุกคนครับอยู่ยังอยู่แล้วพี่โอ้โหจระเข้นะครับอย่าลืมนี่คือจระเข้นะครับโอ้โหตอนนี้จระเข้ต้มโค้กจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โน่ฮะเราดูดิทุกคนมันแบบว่าน่ากินมากเลยน้องๆนี่นะครับนี่คือเนื้อจระเข้นะครับน้องๆโอ้โหอยากให้น้องๆได้มานั่งชิมกับพี่เสือจริงๆเลยว่ะหิวไหมเนี่ยไม่หิวแต่มีข้าวกันคนละจานโอ้โหว่าเป็นว่านะครับพี่เสือขอชิมก่อนเลยแล้วกันแล้ววันนี้เรามีไอเทมแรกครับผมนี่ข้าวสวยขอเบอร์ได้เปล่าไม่ได้หัวหิวพามขอลองชิมหน่อยแล้วกันวะเนื้อจระเข้คือคิดสภาพว่าเนื้อจระเข้ที่เป็นแบบว่าคนน่ะเขากำลังกินคนแบบตัวใหญ่ๆอ่ะชลวันไก่ทองอ่ะเนี่ยแล้วตอนนี้มาเป็นเมนูต้มโค้กแบบว่าน่ากินมากแล้วจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบว่าวิวดูดินี่นะครับช้อนนะครับข้าวครับผมน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่นะครับผมนี่นะครับทุกคนเป็นไงครับอร่อยมากเลยครับพี่ครับเนื้อจระเข้เป็นรสชาติยังไงครับก็ค่อนข้างจะหวานนะครับใช่ครับอร่อยเฉยเย็ดแค่มาอีกครับผมอีกคำหนึ่งนะครับแปลงครับขาดไม่ได้เลยทุกคลิปต้องมีนี่ครับผมจิ้มนิดหนึ่งแล้วกันนี่ผมจิ้มเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าถ้ามีมันจะแบบว่าตัดกันเลยเนาะเปรี้ยวหวานจระเข้เข้าไปนอนในปากแปลงผุดยอดจริงกินดิร้องร้องโอ้โหจังหวะนี้พลาดไม่ได้อร่อยเฉยอะไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้โคตรอร่อยอะคือผมอยากจะบอกรสชาติน้องๆนะครับว่าจะบอกเนื้อไก่ก็ไม่เชิงเนี่ยมันไม่มีความคาวเลยเขาบอกว่าเนื้อจระเข้จะคาวแต่ไม่คาวอ่ะครบอันไม่คาวเลยไม่รู้เลยเป็นจระเข้อ้าวจริงไหมเอ้าแยกออกไหมเหมือนเนื้อไก่ปะแยกออกไหมเหมือนเนื้อไก่แยกออกไหมมันจริงมันเหมือนเนื้อไก่ใช่มันเหมือนเนื้อไก่อย่างที่เขาว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมขออีกรอบชิ้นใหญ่ๆเลยอร่อยแต่ว่าผมอยากจะบอกว่ามันคล้ายเนื้อไก่แต่ว่าหยาบกว่าเอาละคุณเดี๋ยวพี่ตักให้น้องน้องรักอ่ะนี่นะน้ำจิ้มน้ำจิ้มชอบเผ็ดไหมไม่เอาแตงด้วยเอ้าวีกินให้น้องๆดูน้องๆรอดูเนี่ยบอกว่าพี่สุรินทร์กินข้าวน้อยเนี่ยตัวผอมโซมหมดแล้วอันนี้ข้าวใหญ่ๆเลยสวยสวยสวยนั่นแหละอ้าให้น้องดูอร่อยอร่อยหวานอร่อยเนื้อไม่หยาบกว่าเนื้อไก่จริงๆเลยแต่อร่อยไหมอร่อยมีความคาวไหมไม่มีน่ะแสดงว่าที่พี่เสือใช้เกลือถูตัวของจระเข้ก่อนช่วยดับคาวได้เลยคือจะไม่คิดว่าเขาเป็นจระเข้เนี่ยก็ไม่รู้เลยไม่มีทางรู้ผมบอกเลยยังไม่มีใครทำคนแรกครับของ YouTubeจระเข้ต้มโค้กผมยังนึกถึงจระเข้ตลอดเวลากินก็คือแบบกินไม่ค่อยลงอ่ะเป็นยังไงมันแบบว่าเฮ้ยเรากินจระเข้อยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ย
สำหรับคลิปนี้พวกผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ